สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศการชาปนกิจร่างของนายซีอุยแซ่อึ้งนะคะโดยวันนี้ค่ะกรมราชทัณฑ์นะคะก็ได้มีการรับร่างของนายซีอุยมาจากโรงพยาบาลศิริราชมายังวัดบางแพรกใต้เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทาง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ได้เดินทางมาที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะประกอบพิธีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะเดี๋ยวคราวนี้นะคะก็เป็นภาพประชาชนนะคะรวมถึงคนที่เดินทางมาติดตามนะคะบรรยากาศการชาปนกิจร่างของนายซีอุยแซ่อึ้งนะคะที่ก่อนหน้านี้มีการจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลศิริราชค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ก็ได้ไปรับศพนะคะของนายซีอุยค่ะมาที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนนทบุรีเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นท่านนรัตน์นะคะท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็เดินทางมาด้วยตนเองด้วยนะคะท่านนรัตน์นะคะก็เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังท่านนรัตน์กันนะคะซึ่งการที่วันนี้มีการนำร่างของนายซีอุยมาประกอบพิธีทางศาสนาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเรียกร้องจากหลายภาคส่วนเลยค่ะคุณผู้ชมให้ยุติการนำร่างของนายซีอุยนะคะจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพราะว่ามองว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ค่ะแล้วเราจะไปติดตามกันนะคะก็เลยประสานมาที่กรมราชทัณฑ์ในฐานะหน่วยงานต้นทางซึ่งเป็น
นั้นก็ให้ทางการมีหน้าที่ดำเนินพิธีทางศาสนานะครับประชาชนมีเจ้าของแล้วก็สุดแล้วแต่ทางความเหมาะสมว่านี่คือที่มาที่ไปพิธีการประกอบส่วนกระดูกนะฮะทางญาติเนี่ยมีแนวคิดว่าจะให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้ดำเนินการก็คืออยากจะวัตถุประสงค์อยากจะให้ลอยอังคารเพื่อดวงวิญญาณไปสู่สุคติตรงนี้กรมราชทัณฑ์มันมีระเบียบหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงท่านนี่เบื้องต้นก็คิดกันไว้ว่าก็จะเนื่องจากวัดก็มีผู้ที่เหมาะสมนะครับโดยหลักเราก็จะดำเนินการตามความจะลอยอังคารก็จะเก็บไว้ที่วัดนี่เป็นพิธีที่เป็นประเด็นผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากให้ดวงวิญญาณเข้าไปสู่สุคตินะครับไม่อยากให้เป็นประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าการที่จะมีญาติมารับกระดูกไปอะไรไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหน้าฐานนี้ก็ไม่สามารถไปได้ว่าเป็นญาติเพราะนั้นเรายืนยันใช่ไหมว่าจะไม่ให้ชาวทับสแกเนี่ยเอาไปใช่ไหมฮะอยากถามความรู้สึกท่านนะครับกับเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ส่วนท่านเองก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กได้มีส่วนในการที่ช่วยเหลือในการจัดพิธีครั้งนี้ครับสำหรับในอนาคตเองเนี่ยมันจะไม่มีพิธีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมฮะโดยเฉพาะเอากรณีนักโทษมาศึกษาล่างอะไรอย่างนี้ฮะถือว่าเป็นการปิดตำนานซีอุยไหมวันนี้ฮะโอเคครับขอบคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นคำสั่งให้สัมภาษณ์นะคะของท่านนารัตค่ะท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินได้ยินเบาๆว่าขนาดเข้าไปใกล้เลยก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเออแต่ว่าค่ะก็เบื้องต้นท่านนรัตน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจากนี้นะคะจะมีการหารือกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะนำอัฐิของนายซีอุยไปลอยอังคารหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเบื้องต้นอาจจะมีการเก็บไว้ที่วัดนะคะเนื่องจากว่าวัดมีพื้นที่แต่ว่าก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการผลหัดของการหารือจะเป็นอย่างไรสำหรับการที่มีการจัดพิธีในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้มีชาวบ้าน
ของอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่ได้มีการร่วมรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org นะคะเรียกร้องให้มีการยุติการนำร่างของนายซีอุยค่ะจะแสดงในพิพิธภัณฑ์นะคะเนื่องจากมองว่าเป็นการละเมิดลดทอนความเป็นมนุษย์นะคะประกอบกับผู้ตายก็เสียชีวิตไปเป็นเวลานานแล้วเลยขอทำเรื่องร้องเรียนเรียกร้องเข้าไปค่ะจนภายหลังก็เรื่องก็เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นนะคะแล้วก็มีการยุติการจัดแสดงจริงๆแล้วก็จนมาถึงขั้นตอนของการทำพิธีในวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นภาพของนายซีอุยนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นที่ตั้งนะคะของศพเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นพิธีชาปนกิจนะคะครับเมื่อประธานเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ขอกราบบิณฑบาตท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับท่านพันตำรวจเอกรัศเวชนันท์นะครับให้เกียรติได้ขึ้นท่าบางสกุลขอกราบบิณฑบาตครับผมในขอกราบรัตนาพระครูศรีนนทวัฒน์นะครับเจ้าวาดวัดบางแพรกใต้นะครับเป็นผู้พิจารณาผ้าบางสมุนครับผมวันนี้ก็มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานค่อนข้างมากนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่วัดบางแพรกใต้ค่ะถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ให้ติดตามชมกันอีกรอบนึงนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันเย็นรายงานจากวัดบางแพรกใต้ค่ะ